MonsterVerse เนี่ยใช้มาแล้ว4เรื่องเปิดด้วยก็อตซ l ล่ภาคแรก Kong Skull Island g o อตซ l ล่ King of the m o n s t e r และ g o อตซ l ล่ v s u s Kong หลังจากจบหนังทุกภาคทุกตอนตั้งแต่ g o อตซ l ล่า Kong Skull Island King of the m o n s t e r 3เรื่องนี้ตอนจบมีการปูทางไปต่อโดยตลอดทำให้เราเห็นเลยครับว่าโอ้ e ละเจนเดอเอาจริงมากๆเลยกับการทําจักรวาลสัตว์ยักษ์ที่เรียกว่า MonsterVerse ครั้งนี้แต่หลังจากจบ g ็อตซ l ล่ v s u s Kong เราก็ทราบดีครับว่าไม่ว่าก็อตซีล่ v s u s Kong จะเปิดมิติ ของเรื่องราวออกมาได้น่าสนใจขนาดไหนจะพาเราลงไปที่ h อลล o เอิร์ธจะมีการพูดถึงสงครามในอดีตจะมีการขุดเอาสตรูยักษ์ต่างๆนานา,นาม,มีการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้กับเราเกี่ยวกับโลกที่มีสัตว์ยักษ์แต่ตอนจบของเรื่อง มันดูปลายปิดชบกนแล้วหนักกว่าการที่ตอนจบของก o d ซิล่าเวอร์ซัสคอมันดูปลายปิดราวกับเป็นการจบละฉันพอแล้ว l e g e เรจ r นจะไม่ทําจักราวาลสัตว์ยักษ์แล้วเนี่ยหลังจากจบทุกคนที่เกี่ยวดองกับ l e จ e นเดอรและเกี่ยวกับจักราวาลสัตว์ยักษ์ไอมอนสเต e r ์ e วิรเนี่ยนะครับทุกคนพูดเหมือนกันหมดฮนะแล้วเราจับสัญญาณได้ร้อเเลยว่ายังไม่มีแผนจะเดินหน้าต่อสําหรับมอนสเตอร์เวิร์สเขาต้องการเบรก ก่อนตอนนี้เพื่อถอยกลับไปคิดก่อนว่าจะเอายังไงกับ Mon s t ต r v e r s e จะหยุดแค่นี้สวยๆจะไปต่อจะสปินออฟแยกไปทำพรีครัลคือมันมีชอตส์ให้เลือกเยอะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงต่อความจริงมันก็มีทฤษฎีมามากมายนะครับหลายคนก็พูดเอาไว้ว่าเออมันทําได้เยอะนะมันทำพรีครัลเรื่องของโลกไทตันที่มีการสู้กันในอดีตไงทําเรื่องของไทตันตอนที่มาจากต่างดาวไงว่ามันมาจากต่างดาวยังไงเพราะเรารู้ว่าคิงกิโ r ราเนี่ยเดินทางมาจากต่างดาวใช่ไหมทำเรื่องของคลองที่ลงไปที่ฮอล เอิร์สไงว่าคิงอิสแบ k คิงอิสแบ k แล้วคิงจะทำยังไงเพื่อจะยึดครองฮอลล์เอิร์สกลับมาง่ายที่สุดก็คือทำเรื่องบนโลกต่อไงมนมงโมนาคอะไรก็ดำเนินต่อไปคิงครองกลับมาก็ซิลล่ากลับไปมีสัตว์ประหลาดตัวใหม่ม, er มามีดิส t ทรย่ามาอะไรแบบนี้ก็ใส่ต่อได้ไม่ได้ผิดอะไรอาจจะเปลี่ยนแค่กลุ่มตัวละครมนุษย์ยังไงล่ะคนดูอย่างเราเราเนี่ยมีไอเดียให้สารพัดเลยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสตูดิโอเองเนี่ยเขารับลูกแล้วเขาจะไปต่อมากน้อยแค่ไหนจนกระทั่งล่าสุดครับ ไม่กี่วันมานี้นะครับแม็กโบเรนสไตน์นะครับแม็กโบเรนสไตน์คือมือเขียนบทของ g o d z i l l a vs k o n ์คองครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังจาก,การวาลมอน m o n s t e r v e r s e ของ Legendary เนี่ยออกมาพูดถึงไอเดียครับไอเดียที่คุณแม็กโบเรนสไตน์ออกมาพูดเนี่ยยังไม่ใช่ไอเดียที่มีการนำเสนอผ่านแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการเขียนบทแต่เป็นไอเดียที่อยู่ในสมองของคนเขียนบทอย่างเดียวนะครับแกบอกแบบนี้ครับว่าอยากจะเป็นหนังที่ไม่มีมนุษย์อยู่ในเรื่องราวเลยแม้แต่คนเดียวเอาแบบน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยก็ได้หรืออยากจะย้อนกลับ ต้นกําเนิดของเหล่ามอนสเตอร์อะไรแบบนั้นเลยตามบทสัมภาษณ์นะครับแม็กซ์บอรนสไตน์บอกว่าผมคิดว่ามันสามารถทําได้ครับและมันคงจะหน้าทึ่งมากๆจากความสําเร็จของกอสเซล่า vs คองเนี่ยผมหวังว่าในเฟสต่อไปของเล g e n นเดอรี่เนี่ยจะตัดสินใจทําแบบนี้การที่เป็นหนังที่เป็นเรื่องของไตทตันียวๆเนี่ยมันต้องเจ๋งแน่ๆแ,แล้วมันมีความเป็นไปได้มันจะเป็นความทะเยอทะยานแบบที่แม d แม็กซ์ฟิรีโร่ทำอะไรแบบนั้นเลยคิดว่ามันต้องมีจํานวนตัวละครม,มนุษย์น้อยที่สุดและกําหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตแบบมอนสเตอร์ กันแบบจริงๆจ,จังๆในหนังภาคต่อครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับแม็กซ์โบเรนสไตน์ยังบอกว่าจากความสําเร็จของก็อตซิลล่า vs ทองเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นเสมอเมื่อได้มีส่วนร่วมกับอะไรแบบนี้เรื่องราวตอนนี้มันอยู่ในมือของมือดีนะมันจะมีภาคใหม่ที่น่าสนใจตามมาแน่นอนโดยที่ไม่ต้องพูดถึงอย่างเป็นทางการเพราะทุกคนเนี่ยตอบรับมันแน่ๆอยู่แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมทุกคนอยากดูอะไรที่มันสนุกสนานหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วมันก็น่าจะน่าตื่นเต้นจริงๆนี่คือสิ่งที่แม็กซ์โบ ะะดังนั้นเราแยกประเด็นแบบนี้ครับว่าแม็กซ์บอรนสไตน์ไม่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในสมองของแกอย่างเดียวแต่แกบอกใบเล็กๆน้อยๆมาครับว่าแกไปได้ยินอะไรที่เลเจนเดรีมา อันดับแรกคือถ้าเราเชื่อแม็กโบเรนสไตน์นะครับแม็กโบรนสไตน์บอกว่าที่เลเจนด a รี่เขาทํางานอยู่แล้วเขาก็ส่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไปให้มือดีกําลังเขียนอยู่อันนี้น่าสนใจมากครับกับการบอกว่าหนังในอนาคตของ m o n s t e r ร์เว e จะเป็นหนังไททันเพียวๆมนุษย์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าอะไรเราที่เป็นแฟนหนังสัตว์ยักษ์เราที่เป็นแฟน Monster ร์เว์ก็ซิล่ามายกไป้ายไฟก็ซิล่า คิงคองมามีฝั่งยกป้ายไฟคิงคองพร้อมกับขวานมันเฮ้แต่มนุษย์มาทั้งสองฝั่งที่ยกป้ายไฟก็ซิลลากับคองเอาป้ายลงแล้ว ผมว่ายกเว้นของสกอตแลนด์ผมว่าของสกอตแลนด์นะพาร์ทมนุษย์พอใช้ได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีทอมฮิเดนสตันกับบรีลาสันอยู่ก็มีจอห์นซิรลรีแต่เราต้องยอมรับครับว่าไม่ว่าจะทําดีขนาดไหนจริงๆมันเป็นมาตั้งแต่กอซิล่าเวอร์ชันญี่ปุ่นทำแล้วครับว่าพาร์ทเรื่องราวส่วนมนุษย์มันคือจุดอ่อนแล้วไม่ใช่แค่มีแต่เราคนดูครับที่รู้เรื่องนี้อีกคนทํามันก็รู้ซึ่งเมื่อคนทํามันรู้ว่าโอ้โหพาร์ทมนุษย์เป็นจุดอ่อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็อย่ามีมันปเละดีกว่า นี่เป็นแนวคิดที่ดีแล้วน่าสนใจครับผมวัลเลจินดูรีสัมผัสได้วันณนะช่วงเวลารอยต่อช่วงที่โควิดเหมือนมันจะดีขึ้นน่ะแล้วเค้สอดอกอริทึมเวอร์ซัสคงใส่ไปพอดีเนี่ยแม่มันเฮมากครับกลับไปดูหนังในโรงได้เราอยากจะกลับเข้าไปดูหนังในโรงจังเลยเราคงไม่เดินไปซื้อโนแม d แลนด์ดูถูกไหมฮะ เราอยากกระเฮียนกระคือเลยอยากดูหนังจังเลยเราคงไม่เดินไปซื้อตั๋วเมมโมเรียของคุณเจ้ย e พิชาติพงศ์ดูพูดตามตรงในฐานะคนดูหนังและเติบโตมากับหนังบล็อกบัสเตอร์เนี่ยเราต้องอยากดูอะไรที่มันตูมตามถูกไหมครับโอเคแหละหนังมาเวลมันก็ตูมตามโอเคแหละทรานส์ฟอร์เมอร์มันก็ตูมตามแต่ตูมตามที่สุดเท่าที่จะใช้ศักยภาพของจอไอแมและระบบเสียงที่ม้โอ้โหถล่มทีตั้งแต่หน้าจอมันจะถึงแถวสุดท้ายได้เนี่ยมันมีเรื่องเดียวครับที่ทำแบบนี้ได้นั่นก็คือก็อตซิลล่าเวอร์ซัสคอง <G ül> <G ül> แล้วพอรัอรสเซเดนิซซอดเข้ามาในจังหวัดนั้นได้พอดีเนี่ย มันอยากจะสะดุดดีในโรงภาพยนตร์ครับ,รบเขาคงรู้เรื่องนี้ดีตัวเลขมันคงบอกอะไรแบบนี้เขาตัวเลขเกี่ยวกับรายได้ของก็อตซิล่ v บอสสคอมันคงบอกสิ่งนี้กับเขาว่าเราเครือหนังเทศกาลที่เจ๋งเว้ยถ้าเราอยากจะเฉลิมฉลอง,ลองก,กลับมาดูหนังในโรงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโนห,หนังไอ้ลิงยักษ์นี่โคตรเหมาะเลยดังนั้นแล้วเขาคงสุ่มทําอยู่ครับไอ้เรื่องจะไม่ทําต่อผมว่าคงเป็นไปไม่ได้อ่าพูดแบบนี้ได้เลยไอ้เรื่องที่ก็อตซิล่าบอสสคองจะไม่ทําต่อหรือว่ามอนสเตอร์เว e ร์สจะไม่ทําต่อคงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ Le ะจินดารรู้อยู่แล้วว่าตัวเลขของหนังชุดนี้มันดีขนาดไหนและจ n d a r รรู้อยู่แล้วว่า Re s p o n s ์ของคนดูเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนกับความอยากดูหนังชุดนี้ดังนั้นเขาไม่มีทางหยุดแค่นี้แน่นอนครับถ้าคนนี้ไม่ทําก็ต้องหาคนอื่นทําเราต้องได้ดูหนังไอสัตว์ยากแบบนี้ต่อแน่ๆแ,แต่ที่เขาเบรกมันคือสัญญาณดีเพราะเขาอยากจะเบรกแล้วทําต่อให้มันถูกที่สุดไม่ใช่ราคาถูกนะฮะแต่ให้เรื่องราวมันถูกต้องที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นแล้วเราจะได้บันเทิงกับหนังแบบเนี้ยในแบบที่ มันควรจะเป็นฮนะแต่มันจะออกมาหน้าไหนเนี่ยอันนี้รอดูในอนาคตก็แล้วกันครับ